สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอออฟท่ารถบายกันชารยานะคะสวัสดีสำหรับวันหยุดค่ะวันนี้ทุกคนอาจจะหยุดพักผ่อนอยู่บ้านกันก็ขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะจ๊ะอ่ะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ของคุณในช่วงนี้ค่ะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ของคุณอ่ะมากันที่ราศีกรกฎค่ะมากันที่ราศีกรกฎว่าช่วงนี้สิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณจะมีอะไรบ้างโดยเป็นไกด์ไลน์นะจ๊ะโดยเป็นไกด์ไลน์เพื่อชีวิตช่วงนี้จะเกิดอะไรเราจะได้ไม่หุนหันพลันแล่นเกินไปตั้งสติในการที่จะรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาให้มองถึงความใจร้อนค่ะในช่วงนี้เนี่ยคุณมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นปรารถนากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณจะนำพาตัวเองไปให้สู่สิ่งที่คุณต้องการได้ความมุ่งมั่นแต่มีความใจร้อนอยู่ตรงนี้นะจ๊ะมีความใจร้อนมากๆเลยในการที่คุณจะมุ่งมั่นไปตรงนั้นคือไพ่ของไพ่แบบนี้เป็นไพ่ของความบวกแต่ว่าไพ่ใบนี้ก็อาจจะมองถึงภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องจัดการการดิ้นรนการต่อสู้กับปัญหาต่างๆก็ตามช่วงนี้มีความดิ้นรนสูงมองถึงความสำเร็จมองถึงงานการมองถึงปัญหาที่เข้ามาทีละเล็กทีละน้อยนะจ๊ะที่คุณจะต้องแก้มันให้ได้และฝ่าฟันไปให้ได้และมองถึงความขัดแย้งการปะทะกันอย่างรุนแรงในความคิดนั่นแหละเป็นสำคัญอาจจะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้งานก็หนักรายได้ก็ไม่พอปัญหามันมีให้คุณเข้ามาเรื่อยๆจนทำให้คุณรู้สึกว่ามันหวั่นไหวใจมันอาจออกอาการหวั่นไหวใจมากเลยทีเดียวนะจ๊ะแล้วถามว่ามันก็ยังทำได้อยู่นะงานที่คุณทำมันก็ยังคงสำเร็จอยู่ถึงเวลามันก็ยังคงสำเร็จยังคงตามเป้าหมายจะมีลูกค้าเก่าๆวนเวียนกลับมาหรือว่าจะได้รับชัยชนะหรือการแก้ปัญหาใดๆที่คุณพยายามแก้ปัญหาอยู่นั้นน่ะมันก็สามารถแก้ปัญหาได้เป็นช่วงๆไปบางทีก็แก้ได้บางทีก็แก้ไม่ได้ไม่แก้ได้ทั้งหมดลักษณะของการไม่แก้ได้ทั้งหมดมองถึงเกณฑ์ของการเดินทางด้วยนะในช่วงนี้เหมือนคุณจะต้องเดินทางไกลนะเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งหรือการคิดถึงการเดินทางกลับ ย้ายภูมิลำเนาค่ะบางคนอาจจะแบบที่นี่ไม่ดีแล้วอยากย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดอยากย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดของตัวเองอะไรแบบนี้ทนกับสภาวะทนกับสิ่งแวดล้อมทนกับพิษเศรษฐกิจไม่ไหวมองถึงความคิดที่คุณกำลังจะคิดเดินทางระวังการเดินทางที่ไม่สะดวกสบายนักนะคะหรือการพัดภาคการพัดภาคเราเตือนถึงความเจ็บป่วยด้วยความเจ็บป่วยเป็นโควิดอะไรแบบนี้ค่ะการเดินทางที่อาจจะไม่ราบรื่นเกิดการล่าช้านะไม่ง่ายสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะที่คุณจะต้องแก้ปัญหาหลายหลายทางแต่คุณมีพลังในการแก้ปัญหาแล้วก็ สิ่งที่อยู่แล้วในช่วงนี้ที่จะเกิดก็อาจจะเกิดการพัดรากจากรักก็ได้การพัดภาคอยู่ห่างไกลกันตอนนี้เราต้องย้ายไปอยู่ก็ห่างไกลจากคนที่คุณรักเกิดความไม่ค่อยเป็นสุขสักเท่าไหร่มีความอึดอัดใจนั่นแหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้การพัดภาคการสูญเสียความรักความใคร่ก็อย่าเพิ่งใจร้อนบางคนอาจจะห่างกันแค่พักเดียวก็ได้ไม่ได้ห่างกันไปเลยแต่บางคนมองถึงการที่เราต้องเลิกกันหรือว่าต้องจบกันหรือว่าต้องจากกันในตรงนี้ช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะอยู่นะให้ระวังค่าใช้จ่ายละนะจ๊ะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะหรือว่าคุณคิดถึงเหตุของการเดินทางการเดินทางหรืออยากการย้ายถิ่นฐานเนี่ยมันก็ยังไม่ง่ายมันก็ยังมีปัญหายังมีอุปสรรคช่วงนี้ชีวิตไม่ค่อยราบรื่นไปซะอย่างแม้กระทั่งการเงินแม้กระทั่งความรักติ
เป็นที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่เศรษฐกิจก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นที่สถานการณ์ทั่วไปมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เราคนเดียวก็ได้ต้องรอนิดนึงค่ะถ้ารอนิดนึงสถานการณ์มันอาจจะคลี่คลายไปอย่างดีขึ้นนะคะขอทุกคนทำใจนิดนึงอย่าใจร้อนละกันเวลาคุณคิดอะไรก็ตามแต่ตอนนี้คิดอะไรก็ตามอย่าใจร้อนเด็ดขาดนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ช่องบอกด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแอดไซด์ 03-29 วันจะเป็นหน้าสุด